ส่วนทางด้านคุณจุรินรักษณะวิสิ์ครับสสบัญชีรายชื่อพรคประชาธิปัตย์แสดงความเห็นถึงข้อเสนอแนะของปปชที่มีต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับบอกว่าโครงการนี้ถ้าไม่ทําหรือทําไม่ได้ก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะเป็นผู้เรเริ่มนโยบายทางในส่วนที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนและถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยนะครับถ้าทำเนี่ยก็ต้องทําแบบไม่ให้มีการทุจริตผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจด้วยเพื่อไม่ให้ซ้ารอยกับโครงการจํานําข้าว ที่เกิดการทุจริตนะครับกระทําผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายกับประเทศอย่างมหาศาลจนถึงวันนี้ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดส่วนจะทําอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเมื่อเป็นคนผูกแล้วก็ต้องเป็นคนแก้และกรณีนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญกับประชานิยมให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตอบโต้ปปชเรื่องทุจริตว่าอย่าพูดลอยๆนั้นคุณจุลินกล่าวนะครับบอกว่าเมื่อยังไม่ทําก็ยังไม่มี ยกเว้นวันหน้าพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตหรือเป็นการทุจริตเชิงนโยบายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับก<ค>็ถือว่าที่จะต้อง l เ e ลดนี่พูดคุยไม่แน่นะอาจจะข้ามปีมนะครับเพราะว่าต้องพิสูจน์หลายอย่างมากๆเลยค่ะอย่างไม่ชัดนะคะค